โลกทั้งใบหยุดหมุน EV ซุปเปอร์ถูก 200,000 กว่าบาทคันนี้ก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับยิ่งนานวันตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ยิ่งพัฒนาเร็วยิ่งกระติดจรวดและเมื่อเร็วๆนี้ Renault ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Renault City KZE หรือมันคือ Renault KWIDรถ A Segment สไตล์ยกสูงราคาประหยัดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอินเดียและบราซิลมาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับจอดตลาดจีนและในหลายประเทศทั่วโลกจุดขายสำคัญของ Renault City KZE คือการเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV ราคาถูกมากๆโดย Renault จีนเผยว่ารุ่น Mid Spec มีราคาแค่เพียง 66,800 หยวนหรือ 287,000 กว่าบาทส่วนรุ่น Top Spec มีราคาแค่เพียง 38,000 บาทเท่านั้นถ้าเช่นนั้นรุ่น Low Spec หรือรุ่นเริ่มต้นก็น่าจะถูกมากๆพอสมควรเหตุผลสำคัญที่ทำให้รถราคาถูกได้ขนาดนี้ก็เพราะมันสร้างบนพื้นฐาน Renault KWID ซึ่ง KWID เนี่ยมันเป็นรถโลคอสอยู่แล้วหากมีอะไรปรับปรุงบางอย่างเข้าไปต้นทุนก็คงไม่ได้พุ่งสูงริ้วอย่างที่หลายคนคิดนะครับดีไซน์ด้านหน้าของ Renault City KZE จะเปลี่ยนใหม่ให้แตกต่างจาก KWID กลายเป็นไฟหน้าแบบ2ชั้นชั้นแรกจะเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันส่วนไฟหน้าชั้นที่2จะเป็นแบบไฟหน้าฮาโลเจนและไฟตัดหมอกมาพร้อมกับกระจังหน้าจำลองรูปแบบใหม่ที่ดูล้ำสมัยขึ้นและเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าใหม่ส่วนบนท้ายมีการเปลี่ยนรายละเอียดไฟท้ายเปลี่ยนกันชนท้ายเพิ่มไฟตัดหมอกท้ายและแถบป้องกันการกระแทกสีเงิน Renault City KZE รองรับระยะทางวิ่งสูงสุด250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ดังนั้นเวลาขับรถในโลกแห่งความเป็นจริงอาจจะต้องเผื่อระยะทางเอาไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านั้นให้กำลังแค่เพียง33กิโลวัตต์หรือ44แรงม้าตาแรงบิด125นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุด105กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดว่าถ้ามาราคานี้คงจะขายดีในหลายประเทศนะครับหากใครชื่นชอบคาร์สไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ